ของศิลปากรที่จริงก็แบ่งงานออกเป็นหนึ่งเรื่องงานอนุรักษ์ก็คือในการเก็บเสาครับทีมจากจิตรกรรมครับเราต้องมาลอกลายเก็บลายไว้ก่อนแล้วก็ทีมหนึ่งก็คือทีมทำโมเดลจากคณะสถาปัตย์นะครับส่วนที่3ก็จะเป็นงานของท่านอาจารย์ชัยสิทธิ์ที่จะเก็บเรื่องของแลนด์สเคปของดุสิตธานีครับแล้วก็เก็บพวกพืชพันไม้ที่อยู่ในรอบๆดุสิตธานีของผมแล้วก็อันที่4ก็จะเก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์สถาปัตย์ของที่นี่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีเราก็จะมาเล่าเรื่องของต่างๆที่อยู่นั้นว่ามีที่มายังไงมีคุณค่ายังไงดุสิตธานีมันเป็นของกรุงเทพมันไม่ใช่ของใครแล้วตอนนี้ก่อนที่มันจะหายไปอ่ะผมว่ามันคือแวลูมันคือคุณค่าที่หรือความทรงจำที่ควรจะเก็บไว้ก่อนที่มันจะลืมเดือนและหายไปแล้วก็กลับมาทีเสียดายคือโรงแรมดุสิตธานีเนี่ยภาพนี้เนี่ยมันดับไปแต่ภาพใหม่มันจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรหายไปจริงๆประวัติศาสตร์ด้วยความงามของสถาปัตยกรรมยิ่งอยู่มันก็ยิ่งมีเรื่องราวเรื่องอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านมันจำเป็นต้องมีเพราะงั้นเนี่ยเสียดายมันก็เสียดายแต่มันจำเป็นที่จะต้องมีอีกสเต็ปหนึ่งประวัติศาสตร์มันจะทำให้คนมองเห็นอดีตที่ถูกพัฒนามามันจะเป็นรากฐานที่ดีให้ทั้งทางศิลปะทางสถาปัตยกรรมอายุเราสั้นแต่ศิลปะมันยืนยาวอันนี้มันก็ชัดอยู่แล้วว่าศิลปะมันไปต่อให้เราหมดลมหายใจไปแล้วแต่ศิลปะของเรายังอยู่แล้วก็อยู่ต่อได้แล้วทุกอย่างพวกนี้ก็จะถูกถ่ายออกมาเป็นข้อมูลแล้วก็เราจะแปลงให้มันเป็นเรื่องของ M-book ครับ The Journey of Dusit Thani การเดินทางของดุสิตธานีมันคือการเล่าเรื่องไปเรื่อยเราก็พยายามจะเก็บบันทึกอันนี้เอาไว้ให้นานที่สุดกำลังจะเดินก้าวต่อไปทีนึงด้วยโรงแรมและเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นการเดินทางจะเดินทางต่อไปอีกรูปแบบหนึ่งเรารักดุสิตค่ะแล้วเราก็รักด้วยความที่ดุสิตเป็นตัวแทนของแบรนด์ของคนไทยที่ต่อสู้มายาวนาน70ปีเรามีความตั้งใจจะทำให้กลุ่มดุสิตเนี่ยแข็งแรงขึ้นไปอีกในอนาคตโดยที่ไม่ได้ลืมถึงตัวตนและความเป็นดุสิตในอดีตแต่การที่จะเดินไปข้างหน้าเราก็ต้องการจะทำให้เกิดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครมันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสักทีเดียวว่าเราก็มีความตั้งใจเพราะนั้นอุปสรรคไม่ได้เป็นปัญหาแต่เป็นเหมือนกับกำลังให้เราพยายามที่จะก้าวข้ามเพื่อให้เกิดที่สิ่งที่ดีขึ้นก็มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณแม่ก็คืออยากจะทำยังไงให้ชื่อของโรงแรมไทยเนี่ยดีดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คือทำยังไงให้โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพเนี่ยกลับมาเป็นแฟลกชิพให้ได้ดังนั้นโรงแรมดุสิตธานีที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยพยายามจะทำให้มีบุคลิกของโรงแรมเก่าให้มากที่สุดที่จะมากได้หวังว่าพอโรงแรมใหม่เปิดเนี่ยคนก็จะเห็นว่าโรงแรมดุสิตธานีใหม่ที่จริงแล้วยังอนุรักษ์ของเก่าไว้เยอะแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ดีขึ้น